นี่เป็นกลุ่มควันที่มีขนาดมหึมานะคะพวยพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าหลังจากเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแรงระเบิดสร้างความเสียหายราวกับเกิดสงครามอาคารบ้านเรือนพังเสียหายนั้นเป็นวงกว้างนะคะถนนเต็มไปด้วยซากปรักหักพังเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย78คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 4,000 คนหน่วยกู้ภัยต้องระดมกำลังค้นหาผู้เคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและช่วยกันลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่มีรายงานนะคะว่าแรงระเบิดทำให้พื้นดินเกิดสั่นไหวเทียบได้กับแผ่นดินไหวขนาด 3.3 จุดที่เกิดระเบิดอยู่ใกล้กับท่าเรือนะคะแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ว่าทางการเลบานอนก็ชี้ว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่าการจงใจก่อเหตุขณะที่รายงานที่ออกมาในตอนแรกยังมีความสับสนเกี่ยวกับสาเหตุของการระเบิดค่ะรายงานบางกระแสระบุด้วยนะคะว่าเกิดจากดอกไม้ไฟหรือว่าวัตถุระเบิดที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าใกล้กับท่าเรือซึ่งล่าสุดนายฮัสซันดีอับนายกรัฐมนตรีเลบานอนชี้ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากแอมโมเนียมไนเตรต 2,750 ตันที่เก็บอย่างไม่เหมาะสมอยู่ในคลังสินค้าที่ท่าเรือโดยเก็บมาถึง6ปีนะคะโดยแอมโมเนียไนเตรตดังกล่าวนั้นเป็นของกลางที่ยึดมาจากเรือสัญชาติมอลโดวาเมื่อปี2558นายดีอับยังกล่าวถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นหายนะแล้วก็จะประกาศจะนำตัวผู้ที่รับผิดชอบมาลงโทษตามกฎหมายส่วนทางด้านประธานาธิบดีมิเชลอูนผู้นำเลบานอนได้เรียกประชุมฉุกเฉินสภากลาโหมสูงสุดแล้วก็ประกาศไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นเวลา3วันค่ะ